สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beyond Brief กับผมธนงขันทองครับเศรษฐกิจของจีนมีการขยายตัวสูงเกินคาดนะครับ 3.2% ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของจีนนะครับจากความสามารถที่ก้าวข้ามนะครับของการระบาดของโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19 ได้นะครับก่อนหน้านี้รอยเตอร์มีการทำโพลหรือว่าสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้นะครับต่างลงความเห็นว่าเศรษฐกิจของจีนน่าจะขยายตัวได้ 2.5% ในไตรมาสที่2แต่ว่าตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนที่ออกมา 3.2% หมายความว่าเศรษฐกิจของจีนโตเกินคาดนะครับตั้งที่จีนเจอปัญหาหนักนะครับของไวรัสที่ระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นนะครับทำให้เศรษฐกิจของจีนในไตรมาสที่1 นะครับติดลบ 6.8% นะครับถือว่าเป็นการติดลบครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 1992นะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนออกมาระบุว่าการที่เศรษฐกิจของจีนนะครับมีการขยายตัวค่อนข้างจะเข้มแข็งในไตรมาสที่2นี้นะครับชี้เห็นว่าจีนได้ก้าวข้ามนะครับเรื่องของการระบาดของไวรัสนะครับและก็สะท้อนให้เห็นถึงแรงเหวี่ยงนะครับของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและการกลับคืนมามีอัตราการเจริญเติบโตใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางรัฐบาลจีนก็มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินนะครับเพื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งธนาคารกลางของจีนเองก็ดำเนินนโยบายทางด้านการเงินแบบผ่อนคลายนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือภาคธุรกิจติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของบูหลงโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบูหลงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagramรวมทั้ง BFO Application อย่าลืมกด Subscribe B YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ